อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ได้ขออนุญาตชุมนุมให้กำลังใจแกนนำหน้าสน.ชนะสงครามสั่งท้องที่ดูแลความปลอดภัยค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีที่ช่วงบ่ายวันนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนัดหมายชุมนุมกันบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีและสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเพื่อให้กำลังใจแกนนำและผู้ชุมนุมบางส่วนที่จะเข้าทราบข้อกล่าวหาในคดีต่างๆว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจากตำรวจท้องที่ว่ายังไม่มีการแจ้งการชุมนุมแต่อย่างใดแต่ได้สั่งการให้ตำรวจในแต่ละท้องที่รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยสำหรับแกนนำที่จะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงครามในความผิดข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้แก่นายอานนท์นำพาหรือทนายอานนท์นายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งนายพานุพงษ์จากนอกหรือไม้และนายปฏิวัติสาราแย้มหรือหมอลำแบงค์จากกรณีการชุมนุมทางการเมืองบริเวณสนามหลวงในช่วงวันที่19-20กันยายน2563ที่ผ่านมาค่ะก้าวหน้าเตรียมร้องกกต.ถูกขัดขวางหาเสียงอบจ.ทั้งชูป้ายขับไล่ปิดล้อมธนาธรพร้อมฟ้องหมื่นรัฐมนตรีอดีตผู้บริหารเนชั่นค่ะนางสาวพันนิกาวานิกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าแถลงถึงการเตรียมยื่นร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กับผู้ขัดขวางการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่ากรณีการร้องเรียนต่อกกต.ที่ถูกขัดขวางการหาเสียงเลือกตั้งในระหว่างคณะก้าวหน้าลงหาเสียงในพื้นที่ประกอบด้วย6กรณีคือ1ข้าราชการอบจ.นราธิวาสเข้าไปคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียถึงขั้นลงขันเพื่อทำร้ายนายธนาธรซึ่งกรณีนี้จะร้องเรียนทางวินัยด้วย 2. การสร้างความปั่นป่วนขัดขวางและปิดล้อมทางเข้าออกโรงแรมเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. กรณีเหตุชายชะกันเดินตามคณะก้าวหน้าที่หาเสียงที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10พฤศจิกายน 4. กลุ่มบุคคลยุยงให้เกิดการกระทบกระทั่งที่ตลาดนัดเทศบาลปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน 5. กรณีชายเสื้อเหลืองชูป้ายตะโกนด่าเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่จังหวัดสุรินทร์และ6กลุ่มบุคคลไม่ทราบชื่อตะโกนขับไล่นายธนาธรที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่22พฤศจิกายนค่ะทั้งนี้นะคะจากเวลาที่เหลืออีก3สัปดาห์ที่จะเป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.คณะก้าวหน้าจะยังคงเดินทางไปทุกจังหวัดไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยไม่กังวลและไม่ต้องระวังตัวค่ะนอกจากนี้จะฟ้องหมิ่นประมาทกับบุคคลที่กล่าวว่านายธนาธรล้มสถาบันประกอบด้วยรัฐมนตรีคนหนึ่งในรัฐบาลชุดนี้ที่แถลงข่าวที่พรรคประชาธิปัตย์อดีตผู้บริหารเนชั่นแกนนำภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันและอดีตส.ส.สอบตกแกนนำกลุ่มไทยภักดีค่ะปิดท้ายกันที่ปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรภาค5ลุยค้นบ้านแก๊งค้ายานะคะอู่สิริมินทร์ที่ต้องแจ้งที่มาทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปส.ร่วมกับพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์รองผู้บัญชาการปส.นะคะพลตำรวจตรีวันชัยสุวรรณสิริเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนที่กำลังเข้าขยายผลเครือข่ายยาเสพติดนายวิวัฒชัยหรืออู๋สิริมินสืบเนื่องจากวันที่26พฤศจิกายน2562ด่านตรวจกิ๋วคอหมาสภ.แจ้ห่มจับกุมนายปรเมศรวยสูงเนินค่ะพร้อมของกลางยาบ้า 2,800,000 เม็ดขยายผลออกหมายจับนายวิวัฒชัยหรืออู๋สิริมินอายุ36ต่อมาวันที่14มกราคม2563ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่ม2รายและออกหมายจับนายธนกฤตมากมีธนกุลชรนายอมรเทพโรจนสิริสันติและนางเพ็ญพรสิริมินนะคะมารดาของนายวิวัฒชัยโดย
ปฏิบัติการวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านและที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนางเพ็ญพรบริเวณซอยวิภาวดีรังสิต41เขตดอนเมืองขนาดกว่า200ตารางวาซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่พบตัวนางเพ็ญพรพบเพียงเอกสารจำนวนหนึ่งโดยสอบถามจากญาติของนางเพ็ญพรอ้างว่านางเพ็ญพรไปปฏิบัติธรรมค่ะทั้งนี้แม้ว่านางเพ็ญพรจะต้องชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ให้ได้ว่าบ้านหลังนี้มีที่มาอย่างไรหากไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะคืนทรัพย์สินนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังลงพื้นที่อีก2จุดในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ซึ่งเป็นเครือข่ายของนายวิวัชชัยโดยเชื่อว่าเป็นเครือข่ายใหญ่อีกด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN